ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็คือเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจุดประสงค์ก็คือบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีมาจาก 6/2 นะคะครับและสำหรับโครงงานที่3นะครับเป็นโครงงานของพี่ๆชั้นม.6/1 นะครับสำหรับโครงงานของพี่นะครับเป็นโครงงานเกี่ยวกับเครื่องขุดและหยอดเมล็ดข้าวโพดซึ่งวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อช่วยผ่อนแรงนะครับชาวไร่ชาวนานะครับไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปครับครับก็โครงงานของพี่นะครับมาจากข้อ 6/1ครับเราได้โครงงานต่อไปนะครับเป็นโครงงานพี่ๆนะครับจากสำนักศึกษาปีที่6/2ครับค่ะของพี่นะคะเป็นโครงงานพัดลมโซล่าเซลล์ค่ะวัตถุประสงค์คร่าวๆนะคะค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อผลิตพัดลมโซล่าเซลล์และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพัดลมโซล่าเซลล์ค่ะแล้วสำหรับโครงงานที่ต่อไปนะครับจะเป็นโครงงานจากพี่ๆชั้นม.6ปีที่6/1นะครับค่ะสำหรับโครงงานของพี่นะคะมีชื่อว่าโครงงานเรื่องถังขยะสร้างปุ๋ยค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเปลี่ยนขยะจากขยะ NC นะคะให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะพวกเรานะคะก็มาจากข้อ6/1ค่ะสำหรับชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นตัวแทนจากพี่ๆชั้นร่วมศึกษาปีที่1ครับเป็นเช่นกันครับค่ะโครงงานของพี่ก็เป็นโครงงานลดบังคับวิทยุกรรมสั่นแมลงในแปลงผักค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็คือลดการสัมผัสจากสารเคมีโดยตรงค่ะครับสำหรับชิ้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับไม่เป็นตัวแทนจากพี่ๆชั้นร่วมศึกษาปีที่1ครับเป็นเช่นกันครับค่ะสำหรับของพี่นะคะเป็นโครงงานเครื่องสับใบไม้สาย NC ค่ะลดขนาดใบไม้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ก็มีดังนี้ค่ะเพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสับใบไม้สาย NC ค่ะครับและนี่ก็เป็นชื่อโครงงานแล้วก็วัตถุประสงค์คร่าวๆนะครับที่พี่เขาจะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขานะครับจะขึ้นไปนำเสนอด้านบนเวทีรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเรามีความเข้าใจที่มากขึ้นกับชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะครับตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็ได้เดินทางมาถึงกิจกรรมเราแล้วนะครับ